เพราะฉะนั้นเอาเลยร้อนแรงทำไมถึงประกาศแถลงเมื่อวานนี้ก่อนหวยเกษียณเนี่ยโอเคจริงๆเตรียมกันมาตั้งนานแล้วนะครับแต่มันก็อยู่ในเรื่องของไฟจูนเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับว่าเรื่องของหน่วยงานเรื่องของเรื่องของใครจะเป็นคนทำเรื่องของเงินรางวัลเรื่องของรูปแบบสลากนะครับก็มีการปรึกษาหารือกันหลายภาคส่วนครับก็หลักๆ ก็ที่เข้ามาทำงานร่วมกันก็จะมีทางสสคสภาพัฒน์ไอ้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเศรษฐกิจการคลังแล้วก็ทางกอชกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งอยู่กับคลังอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็สำนักงานสลากสำนักงานสลากกินแบ่งเพราะอะไรเอาโน้ตฮาวเขาหรอเขาเป็นหน่วยงานที่มีความรู้ความเข้าใจด้านนี้สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการพูดคุยกันหารือกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับแต่เราจะเป็นคู่แข่งเขานะอันเนี้ยมีการคุยกันในเรื่องนี้นะครับคุยกันกับสำนักงานสลากด้วยซ้ำนะครับแล้วจริงๆไอ้รูปแบบการออกเนี่ยที่ออกมาเป็นหวยขูดดิจิทัลเนี่ยก็นี่เป็นข้อเสนอของสำนักงานสลากเองนะว่าหวยขูดดิจิทัลเดี๋ยวฟังยังไงต่อตะกี้สำนักงานสลากเขาบอกให้ออกเป็นหวยขูดดิจิตอลใช่เพราะเนื่องจากก็ตลาดคนละตลาดไม่แย่งกันนะฮะในลักษณะนี้จะไปเป็นคู่แข่งกับตัวหวยใต้ดินมากกว่านะฮะจะเป็นในลักษณะนั้นนะครับโฟกัสเลยว่าสู้กับหวยใต้ดินก็เพราะถ้าเกิดมันเป็นสลากใบเหมือนสลากกินแบ่งมันจะมาแข่งกับสลากเองใช่ใช่ใช่ซึ่งเราควรจะแบ่งตลาดกันนะตลาดนี้ก็คือเราใช้เพื่อการสนับสนุนการออมและในขณะเดียวกันเราก็ทำใหมีการไปแก้ไขปัญหาเรื่องของหวยใต้ดินอะไรต่างๆด้วยครับคำขวัญคือซื้อหวยเงินไม่หายซื้อหวยได้ออมซื้อหวยเงินไม่หายซื้อมากได้ลุ้นมากได้ออมมากมันกำกัดอยู่แค่เดือนละ 3,000 นะก็เรื่อง 3,000 เนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับ1คือเรื่องของแผ่วหรือยังไง1คือเราคือเนื่องจากมันใช้เงินงบประมาณเราก็ไม่อยากให้คนที่ไม่ได้มีปัญหาหรือไม่ได้มีความขาดแคลนทางด้านเงินตราเนี่ยหรือคนที่มีเอาง่ายๆคือคนที่มีฐานะมากว้านซื้อตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติเราไม่มีลิมิตแล้วคนรวยมาซื้อแสนหนึ่งแทนที่แล้วเขามาลุ้นรางวัลเพราะเงินรางวัลเนี่ยเป็นงบประมาณใช่แล้วเขาไม่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนตรงนี้อยู่แล้วไม่มีเหตุที่จะไปจูงใจเขาออมเพราะคุณรวยอยู่แล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็เลยลิมิตตรงนี้ไว้ที่ 3,000 บาทนะครับต่อเดือนเพื่อที่จะให้คนที่มีความจำเป็นที่เราต้องการจะสนับสนุนให้เกิดการออมครับครับแล้วก็จำเป็นการที่ไม่เป็นภาระตรงงบประมาณมากท่านี้อันนี้เป็นนวัตกรรมเรียกอย่างนั้นเลยเหรอก็เป็นการใช้อุปลักษณะหรือเอาง่ายๆคือจริตของคนไทยที่ชอบเสี่ยงดวงจริงๆมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเรื่องการเสี่ยงดวงแต่เราจับไอ้เรื่องที่ไม่ดีเนี่ยมาผูกกับปัญหาของสังคมไทยทำให้เกิดเป็นสิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้เกิดสิ่งที่ดีได้เราเอาสิ่งที่ไม่ดีมาเป็นแรงจูงใจให้เกิดสิ่งที่ดีนั่นคือการออมได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าลุ้นเยอะสนุกกับมันเยอะผิดไหมไม่ผิดยิ่งดีเพราะว่าจะได้เป็นการออมมากขึ้นนะครับผมสนับสนุนให้คุณซื้อเต็มกำลังด้วยซ้ำเต็ม 3,000 บาทด้วยซ้ำถ้าคุณมีเงินออมเหลือนะครับอยากลุ้นอยากอะไรยินดีเลยครับคือที่มาที่ไปของฐานคิดนี่ก็คือคุณเผ่าภูมิใช้คำว่าสังคมไทยในปัจจุบันได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการออมโดยสมัครใจไม่ได้ผลใช่การออมโดยสมัครใจและการออมสมทบโดยรัฐบาลเล็กๆน้อยๆเข้าไปเป็นเงินเติมเข้าไปเนี่ยไม่ได้ผลนะครับแล้วเราก็กลายเป็นว่าเราเป็นสังคมที่แก่แต่จนนะครับคนเราก็แก่คนแก่ขึ้นเรื่อยๆแก่ขึ้นด้วยอัตราเร่งเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็คือแก่แล้วไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินเก็บแล้วทำไงก็มีปัญหา2ด้าน1เรื่องสุขภาพที่ภาครัฐจะต้องเข้าไปอุ้มและ2คือเรื่องของรายได้ที่ภาครัฐจะต้องเข้าไปอุ้มนะครับก็ถามว่าอุ้มอย่างไรมันก็หนีไม่พ้นการที่เป็นลักษณะที่เอาเงินเข้าไปใส่เป็นรายเดือนเอาเงินที่ไปใส่เป็นรายเดือนเบี้ยยังชีพคนชราซึ่งนั่นเป็นภาระต่องบประมาณสูงนะครับถ้าสมมุติจะอยู่ในเรทที่สามารถประทังชีพได้เนี่ยมันก็จะเป็นภาระต่องบประมาณที่อย่าใช้คำว่าเป็นภาระอะไรกันเป็นความเป็นไปไม่ได้ทางงบประมาณในที่สุดคือจะจ่ายไม่ไหวไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางคือถ้าใช้เขาพอกับการยังชีพเพราะเขาไม่มีเงินออมของเขาหรือออมไม่พอใช่เพราะฉะนั้นนั่นคือการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุนะฮะก็คือคุณจะเป็นยังไงไม่ออมยังไงเป็นไปตามยถากรรมปล่อยแล้วพอแก่ก็จนแก่ก็ไม่มีเงินเก็บรัฐบาลก็เข้าไปแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุโดยการใช้เงินเข้าไปอุ้มจำนวนมหาศาลซึ่งนั่นคือการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุหนึ่งก็คือจำนวนคนสูงอายุจะเพิ่มขึ้นทุกวันถูกต้องครับใช่ไหมเราขึ้นตัวเลขให้ดูขออนุญาตกรุงเทพธุรกิจ
ค่ะเขารวมตัวเลขมาให้ดูปี67อาจจะถึง13ล้านคนใช่ครับใช่ในโครงสร้างของเบี้ยยังชีพคนชราปัจจุบันถ้าใช้อัตรานี้ต่อเนื่องนะครับไม่ยกเลิกใช่ไหมไม่ยกเลิกครับแล้วก็อาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะเราก็ต้องทำในส่วนนี้ด้วยปรับค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นแต่ก็อยู่ในเรทที่อยู่ในที่ภาระงบประมาณจะรับไหวนะ คือประเทศรับรองรับไหวใช่ต้องอยู่ในระดับที่พอเหมาะนะครับแต่สิ่งที่เราจะสร้างในวันนี้ต่างกันเราคืออันนี้จะคงอยู่ของถามนี้ก่อนคงอยู่ครับและจะเพิ่มจำนวนเงินด้วยถูกต้องแต่ในจำนวนที่รัฐรับภาระไหวก็คืองบประมาณรับไหวถูกต้องถูกต้องไม่เลิกอันนี้ต้องตอบให้ชัดก่อนไม่เลิกครับมีแต่จะเพิ่มด้วยมีแต่จะเพิ่มเงินด้วยใช่แต่เพิ่มในอัตราส่วนที่พอเหมาะพอสมนะฮะที่อยู่ในความเหมาะสมไม่เพิ่มพวดพลาดเพราะคุณพอภูมิใช้คำว่าไงนะไม่มีทางที่จะทำให้เราเอางบประมาณซึ่งเก็บจากภาษีรายได้ของรัฐเนี่ยเอาไปช่วยคนชราให้เพียงพอกับการยังชีพในตามจำนวนที่ต้องการมันไม่มีทางก็เรียกง่ายๆถ้าสมมติใช้ 3,000 บาทต่อเดือนเนี่ยใช่มั้ยที่มีการหาเสียงกันอะไรต่างๆในหลายๆพรรคนะไม่ได้ก้าวไกลเขาหาเสียงไว้คุณพูดมันตรงๆเถอะหลายๆพรรคเป็นหนึ่งในพรรคที่หาเสียงด้วยเบี้ยยังชีพขึ้นเป็น 3,000 เลยหลายๆพรรคแล้วกันแล้วก็มีการที่จะใช้งบประมาณเนี่ยเดือนนึงปีนึง 400,000 500,000 ล้านซึ่งเทียบเท่า Digital Wallet นะแต่ใช้ทุกปีแค่ Digital Wallet ปีนึงนี้เรายังดูสิสิ่งที่เราเจออยู่ยังหนักหนาอยู่เลยหาเงินไม่ได้เรามีช่องทางเงินยากช่องทางการหาเงินชัดเจนแล้วนะฮะแต่ก็มีสิ่งที่ต้องคิดมีสิ่งที่ต้องตัดสินใจอะไรเยอะนะครับนั่นคือปีเดียวด้วยซ้ำลองคิดภาพถ้าเกิดอย่างนี้คุณกำลังบอกว่าดิจิทัลวอลเล็ต 500,000 ล้านเนี่ยหาเงินปีเดียวใช่ปีเดียวใช้ปีเดียวใช่ถูกต้องยังต้องหาช่องทางยังไม่ง่ายเลยยังไม่ง่ายแต่กรณีถ้าสมมติว่า 3,000 อย่างที่มีการหาเสียงไว้เนี่ยเกิดขึ้นทุกปีแล้วมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีใช้ทุกปี 400,000 ถึง 500,000 ล้านใช่แล้วจะมากขึ้นด้วยถูกต้องและที่สำคัญกว่านั้นที่เป็นตัวเลขที่น่ากลัวคือว่า growth หรือจำนวนผู้สูงอายุอะโตเร็วกว่าขนาดเศรษฐกิจนั่นคืออะไรนั่นคือไอ้สัดส่วนที่จะใช้ตัวเบี้ยคนชราเนี่ยจะสูงขึ้นแซงหน้าตัวงบก้อนงบประมาณหลักเพราะฉะนั้นสัดส่วนมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆการเพิ่มของคนสูงอายุเร็วกว่า GDP ประเทศใช่และเร็วกว่า growth ของงบประมาณโกดของงบประมาณคืออัตราเติบโตของงบประมาณแต่ละปีใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะกินสัดส่วนเงินงบประมาณไปเยอะถูกต้องเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราใช้คำว่าเป็นไปไม่ได้ทางงบประมาณนะครับกำลังบอกว่าของบางพรรคการเมืองเขาเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมผมพูดถึงหลักการพูดถึงวิธีคิดแบบนี้ว่าถ้าสมมติปล่อยให้สังคมแก่แต่จนไปเรื่อยๆแล้วก็เอาเงินไปช้อนที่หลังเนี่ยอันนี้ยากแล้วก็อาจจะไม่เหมาะนักนะครับเราเลยคิดถึงวิธีที่ไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุดีกว่าทำไมเราไม่สร้างระบบใช้คำว่าระบบเนี่ยระบบขึ้นเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการออมโดยอัตโนมัติและเป็นระบบที่ฝังอยู่กับสังคมไทยเลยนะครับเป็นระบบที่เป็นอีกเสาหนึ่งทางด้านการออมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยครับเพราะฉะนั้นก็ยังจะดูแลอยู่ด้วยโมเดลเบี้ยยังชีพคนชราถูกต้องเพิ่มจำนวนด้วยแต่จะไม่เพิ่มจำนวนเงินจนภาระประเทศรับไม่ไหวถูกต้องภาระงบประมาณรับไม่ไหวเอาความเหมาะสมไปแล้วจะมาใช้ปีกนี้เข้ามาช่วยถูกต้องจริงๆปีกนี้จะเป็นปีกหลักเลยนะเพราะว่าสุดท้ายจะเป็นปีกหลักได้เลยหรอสุดท้ายจะเป็นปีกหลักครับอันนี้ที่เราเปิดออกไปเมื่อวานเนี่ยคือเฟสแรกนะครับเป็นคนกลุ่มแรกที่มีความจำเป็นสูงสุดนะครับเป็นตัวใช้เงินรางวัลที่เป็นเฟสที่เข้าไปดูแลในระยะเริ่มต้นนะครับก็จะมีการพัฒนาต่อไปแล้วก็มีการขยายเฟสต่อไปขยายกลุ่มเป้าหมายขยายเงื่อนไขขยายอะไรต่อไป